ปรมร้อนนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองในหลายมิติหลังเกิดความเคลื่อนไหวต่อเนื่องแบบระทึกใจเริ่มตั้งแต่17สิงหาคม2565พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือถึงชวนหลีกภัยประธานสภาขอส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์22สิงหาคม2565เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนำหนังสือคำร้องส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยท่ามกลางกระแสข่าวลือมากมายถึงมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ24สิงหาคม2565เกิดความชัดเจนเบื้องต้นเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อ4เสียงให้รับคำร้องไว้วินิจฉัยพร้อมกับสั่งให้พลเอกประยุทธ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยตรงตามข่าวลือมติของตุลาการที่ออกมาก่อนหน้าไม่กี่ชั่วโมงสร้างความสงสัยและเสียงวิพากษ์ตามมาอย่างอื้ออึงถึงข่าวลือที่เป็นจริงว่ามติดังกล่าวหลุดออกมาได้อย่างไรขณะที่มติ5ต่อ4เสียงนี้ดันให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีขึ้นแท่นรักษาการนายกรัฐมนตรีทันทีสปอตไลท์ฉายจับไปที่ผู้นำคนใหม่ทันทีผ่านไปไม่ถึง2สัปดาห์ปมร้อนนี้ยังร้อนฉ่าไม่มีท่าทีจะลดลงเมื่อเอกสารลับหลายชุดหลุดออกมาเหมือนตั้งใจก่อนถึงวันที่8กันยายนซึ่งเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจัดประชุมนัดพิเศษไล่เรียงตั้งแต่บันทึกการประชุมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่500และบันทึกการประชุมครั้งที่501เมื่อปี2561เอกสารคำชี้แจงของนายมีชัยฤชุพันธ์และเอกสารคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์ที่ส่งให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลุดมาได้ยังไงหลุดมาจากใครจงใจหรือไม่มีผลต่อการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใดคำถามเหล่านี้ดังสนั่นก่อนวันประชุมนัดพิเศษเพียง1วันกระทั่ง8กันยายนศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่501วันอังคารที่11กันยายน2561ซึ่งมีวาระการประชุมรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่500วันศุกร์ที่7กันยายน2561ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดยไม่มีการแก้ไขโดยให้จัดส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันอังคารที่13กันยายน2565และกำหนดนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันพุธที่14กันยายน2565ต้องลุ้นกันอีกรอบงานนี้ผลคำวินิจฉัยจะออกมาในรูปแบบใดพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557เหลือเวลาเป็นนายก8ปีถึงวันที่23สิงหาคม2565หรือนับจากวันที่8เมษายน2560ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับ2560ประกาศใช้เมื่อ6เมษายน2560เป็นไปตามมาตรา158วรรค4พลเอกประยุทธ์อยู่ครบเทอม4ในปี2566หากเลือกตั้งครั้งหน้าได้รับเลือกเป็นนายกจะเป็นได้อีก2ปีและพ้นตำแหน่ง5เมษายน2568หรือให้นับจากวันที่9มิถุนายน2562ที่มีการโปรดเกล้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งใหญ่24มีนาคม2562พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องได้8ปีถึงวันที่8มิถุนายน2570หากได้รับเลือกเป็นนายกในการเลือกตั้งครั้งหน้างานนี้อยู่ในมือศาลรัฐธรรมนูญล้วนๆโปรดจับตามองโดยไม่กระพริบตา